เคมีแบบสั้น short process การเตรียมชิ้นเนื้อในงานด้านพยาธิวิทยาของสถาบันพยาธิวิทยาจะเตรียมโดยการใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่เรียกว่า tissue processor closed system หรือเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อระบบปิดโดยจะใช้เวลาเตรียมประมาณ12ชั่วโมงชิ้นเนื้อที่ได้จะถูกดึงน้ำออกอย่างสมบูรณ์และแทนที่ด้วยพาราฟินแต่หากในชิ้นเนื้อที่ต้องการผลเร่งด่วนหรือเกิดเครื่องมือขัดข้องจะใช้วิธีการเตรียมชิ้นเนื้อโดยไม่ใช้เครื่องที่เรียกว่า short process ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยข้อจำกัดของ short process คือชิ้นเนื้อต้องมีขนาดไม่ใหญ่หรือหนาจนเกินไปมีปริมาณไม่มากน้ำยาที่ใช้ต้องเป็นน้ำยาใหม่และเจ้าหน้าที่ต้องมีความชำนาญในการตรวจสอบสภาพชิ้นเนื้อเป็นอย่างสูงอุปกรณ์และสารเคมีน้ำยาไซลีนน้ำยาอะซิโตนมาสก์ปิดจมูกบีเกอร์แว่นป้องกันสารเคมีถุงมือนาฬิกาจับเวลาน้ำตลับชิ้นเนื้อที่ผ่านการรักษาสภาพด้วยน้ำยาฟอร์มาลีนแล้วแช่ในน้ำยาอะซิโตนให้ท่วมตลับชิ้นเนื้อจับเวลา45นาทีเมื่อครบเวลาทำการเปลี่ยนน้ำยาอะซิโตนใหม่และจับเวลาต่อ15นาทีทำซ้ำขั้นตอนนี้อีก1ครั้งตรวจสอบชิ้นเนื้อหากเกิดการดึงน้ำออกได้อย่างสมบูรณ์ชิ้นเนื้อจะมีสีขาวมีความแข็งตัวหากยังนิ่มอยู่ควรแช่น้ำยาอะซิโตนอีก15นาทีจากนั้นเปลี่ยนน้ำยาจากอะซิโตนเป็นไซลีนจับเวลา15นาทีนำตลับชิ้นเนื้อที่ได้แช่พาราฟินใหม่ในเครื่องเอ็มเบดที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีจากนั้นนำชิ้นเนื้อทำการเอ็มเบดเซ็กชันและย้อมได้ตามปกติ